กรมประมงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดการประชุม The ASEAN Meeting on Combating IUU Fishing in Partnership with the EU โดยมีตัวแทนจากสมาชิกอาเซียน10ประเทศองค์กรระหว่างประเทศด้านการประมงและผู้แทนจากสหภาพยุโรปหรือ EU รวม70รายเข้าร่วมหารือเพื่อแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU ให้หมดไปจากภูมิภาคทั้งนี้กรมประมงของไทยได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยการจัดทำนโยบายประมงอาเซียนและจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ The ASEAN IUU Task Force เพื่อสนับสนุนและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการทำประมง IUU EU เพิ่งจะพิจารณาปลดใบเหลืองการทำประมง IUU ของไทยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามแก้ไขปัญหาการประมงของไทยให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลหลังประเทศไทยได้รับใบเหลืองมาตั้งแต่ปี2558